ด้วยนะครับเดี๋ยวเราชื่ออะไรนะจำมังกรจ้าห้าวยาครับโอ้โหกลับมาไปไหนมานี่ก็เพิ่งกลับไปต่อยที่บ้านอ๋อไปเคลื่อนไหวที่บ้านครับผมไม่ได้ชกที่เวทีมวยมาตรฐานเองใช่นานไม่ถึงปีไหมไม่ถึงครับเพราะว่าตอนนั้นก็ไปต่อยกับเพชรน้ำงามปีเพชรน้ำงามอ๋อจะแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ขอโทษนะอัดฉีด40,000อัดฉีด40,000สดๆเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหอัดฉีดนี่คือตั้งแต่เมื่อไหร่ครับยกไหนหรือว่ายังไงครับเสียพูดอัดฉีดแล้วนะยก2ยก2บอกน้องแล้วโอ้โหรวมเงินไว้แล้วนะครึ่งหมื่นครึ่งแสนทอดครึ่งแสนนะถามพี่พูดหน่อยพี่พูดวันนี้ตามเกมนี่ยังไงครับผมวันนี้ถอยมากไปมั้ยเนี่ยวันนี้ก็เป็นมวยบุกอยู่แล้วใช่มั้ยทางรับจับทางออกแข้งครับผมเข้าทางพอดีเข้าทางพอดีเลยนะโอ้โหวันนี้น้องเอกชอบกินนะเสียพูดมองอนาคตน้องไงครับกลับมาแล้วเนี่ยสักการะนี้มองอนาคตน้องไงครับต้องถึงแชมป์ครับผมถึงแชมป์ต้องให้ถึงแชมป์ถึงแชมป์นะจะได้ไม่ได้เลยว่ากันเรื่องนี้ครับเอ้าตกลงลูกพี่บอกถึงแชมป์นี่โอเคไหมโอเคครับมีกำลังใจจริงโอ้โหวันนี้ครึ่งแสนขอโทษนะวันนี้ที่หนึ่งถอยมากไปไหมหรือว่าเขาเป็นมวยบุกเหมือนที่เสี่ยบอกก็ถอยมากนิดนึงแต่ว่าก็สุดท้ายเขาเดินอยู่แล้วได้ก็ได้แต่ครับชื่อว่ายก3ป่ะยก3ใช่ไหมยก3ยกไหนยก3ไม่ได้โดนศอกโดนหัวก่อนโดนหัวเลยใช่ตอนแตกรู้เลยใช่ไหมว่าเราแตกตอนนั้นมันไปโดนยังไงเอาเข้าไปมุดกันยังไงอ่ะใช่มุดผมจะก้มไปโอ้เงยมาโอ้จะบังเงยพอดีโดนหัวแต่ช่วงแตกเนี่ยกดดันไหมหรือว่ากังวลอะไรไหมเนี่ยก็กังวลข้อมวยมันบี้กันอยู่กดดันไหมครับผมกดดันอยู่เราไปได้อะไรยังไงบ้างเอาพอดีได้แข้งครับได้แข้งได้เยอะถอยแต่ว่ายังออกแข้งได้สม่ำเสมอครับผมใช่ไหมคู่ต่อสู้โอ้โหเดี๋ยวดีมากเลยวันนี้น้ำหนักที่ดีที่สุดเท่าไหร่ครับ135 135 130ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หรอกจนเยอะตั้งเป้าแชมป์ปีนี้นะแชมป์ตั้งเป้าที่พิกัดเท่าไหร่135เสียเปรียบไหมนี่เสียเปรียบไหมตัวเล็กก่อนน้ำหนักวันนี้เสียเปรียบครับโอ้น้ำหนักเสียเปรียบแต่ว่าฝีมือไม่เสียเปรียบนะไม่เสียเปรียบฝีมือเราไม่เสียเปรียบนะถ้ามีโอกาสเนาะกลับมาแล้วนี่เอาอยากจะบอกแฟนมวยยังไงเราบอกได้เลยครับบอกได้เลยก็กลับมาวันนี้ก็จะทำให้ดีกว่าเดิมครับก็อยากขอบคุณครับขอบคุณใครบ้างเอาบอกได้เลยเอาสาพุทธครับขอบคุณใครอีกเสกชายครับใครอีกครับพอมาก็พี่นอนครับเทรนเนอร์ครับขอบคุณโปรโมเตอร์หน่อยจัดเราชกหน่อยครับขอบคุณโปรโมเตอร์ครับหมายอ่ะ